หนูว่าเราพูดเรื่องแบบปัจจุบันกับอนาคตดีกว่าก็คือวันนี้ก็คือมุกออนแล้วมุกออนแล้วค่ะอะไรแล้วคนจะกลับมาเรื่องทีวีทีวีเป็นประเด็นหนุนเนาะอะไรยังไงคะแล้วเรียกแจ้งไหมว่าหนูไม่อยากพูดอะไรเยอะแล้วก็ทุกอย่างก็อย่างที่ทุกคนทราบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แหละหลังจากวันที่เราบอกว่าเราโสดเราได้กลับมีการไปคุยกับเขาเหมือนว่าไม่ติดต่อกันเลยไม่ค่ะไม่คุยเลยอะไรยังไงของที่ในบ้านเราเหลือไหมเด็กของของเขาในบ้านเรายังมีเหลือไหมอ่ะไปถามเขาดีกว่าเขาเป็นคนเก็บหนูไม่ได้อยู่ตอนเขาเก็บค่ะตอนนี้เบสเป็นไงบ้างติดใจของตัวเองตอนนี้หนูแฮปปี้มากค่ะก็คือไปไหนแต่ตอนนี้ไม่สามารถเป็นเพื่อนกันได้ก็คือไม่อยากคุยตอนนี้ไม่ได้เป็นทางการก็ไม่ได้ตอนแรกก็คิดว่าจะเจอที่งานนี้นะคะก็คิดว่าร่วมงานได้อะไรเงี้ยไม่ได้ติดอะไรอันนั้นวันนี้ก็คือเราสามารถเจอเขาได้ไหมหรือร่วมงานเจอได้แล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้ไหมถ้าเราประเมินแล้วอันนี้ไม่รู้ค่ะต้องไปถามเขาแต่ไม่มีการคุยกันเลยนะคะแบบแต่ถ้าคุยส่วนตัวไม่ค่ะแต่ถ้าเจอแบบอย่างงานอย่างเงี้ยค่ะเจอได้อะไรที่ทำให้เบนบูออนได้ก็ไม่รู้อ่ะหนูก็มูฟไปแล้วอ่ะแบบไม่ได้เศร้าอะไรค่ะเรื่องลึกๆก็ได้เจ็บใจไม่ค่ะเราโฟกัสปัจจุบันแล้วก็อนาคตแล้วค่ะดีกว่าเพราะอาจจะมองว่าหวานกันมากๆตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างมันทำให้ความรู้สึกว่าแบบเสียดายหรือว่ามันเจ็บยังไงไหมคะสัมภาษณ์ที่ผ่านมาไม่ค่ะหนูว่ามันก็เป็นอะไรที่น่ารักดีตอนนี้ต้องแบบกลับไปดูรูปเก่าๆอะไรเงี้ยที่แบบแฟนคลับแชร์กันก็น่ารักดีค่ะทำให้ยังสามารถจะดูแบบคุณได้ไหมคือเรามูฟออนแล้วอะเราดูได้หมดเราสามารถเจอได้เห็นได้แล้วที่ถามว่าความรักที่ผ่านมามันให้อะไรกับเราบ้างก็ไม่นะก็ถ้าไม่ได้เลยไม่หมายถึงว่ามันไม่ได้แบบให้จนเราแบบว่าต้องไปแบบบูลลี่คนใหม่หรือไปกลัวคนใหม่อะไรเงี้ยเราเริ่มใหม่เรียนรู้คนใหม่ดีกว่าแล้วไม่มีบทเรียนอะไรมาที่บอกว่าครั้งหน้าเราจะไม่ให้มันเกิดเรื่องเหตุการณ์กับครั้งนี้ไม่หรอกค่ะหนูว่าเรียนรู้คนใหม่ดีกว่าคนเก่าก็ส่วนคนเก่าแต่ยานะตอนนี้คนรอบข้างของพยานบอกว่าจะหามีคนนี้มาให้แนะนำพี่อ่ะช่วยแนะนำหนูหลายคนก็ระมุนไปว่าเขาสเปคเดิมของเราก็คือต้องหล่อขาวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเดิมไม่ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นคนแบบชอบคนหล่อหรือขาวอะไรแต่ว่าถามว่าหล่อไหมก็แบบดูดีอะไรเงี้ยก็ปฏิเสธไม่ได้เนาะเปิดใจเลยไหมแม่มีคนเข้ามาก็เปิดใจมาตลอดเลยค่ะแล้วแต่เมย์เห็นหลายคนบอกว่าตอนนี้เราเซ็กซี่เพราะว่าแบบเป็นตัวตรงๆอันนี้จริงไหมให้เขาเสียดายเรนไม่ค่ะหนูแบบอยากไปตั้งนานแล้วอยากไปตั้งแต่ตอนมีแฟนแล้วอะไรเงี้ยแต่ว่าเพิ่งว่างค่ะก็เลยไปไม่ได้ประชดหรืออะไรตอนนี้ก็คือไปคนเดียวไปกับเพื่อนอ่ะอันสุดท้ายแล้วมีคนเข้ามาจีบเราไหมครับไม่บอกแสดงว่ามีหน้าเรามีพิรุธมียิ้มดีนึงว้ายิ้มอยู่แล้วแสดงว่ามีพี่พัดหัวถูกไหมเดี๋ยวพัดหัวเบาๆนะแสดงว่ามีคนเข้ามาจีบแล้วไม่มีหรอกไม่มีค่ะหน้าเราเลิกรับนะแต่มีได้แต่มีไม่เราค่อยๆไปค่ะไม่รีบแล้วคนที่เข้ามาต้องเป็นแบบไหนใครแบบไม่ได้แบบฟิกว่าต้องแบบไหนอ่ะก็ใครก็ได้ค่ะไม่เป็นไรโอเคขอบคุณค่ะเบสเท่านี้นะเบสเท่านี้นะ